สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกับอีกหนึ่งตำนานครับเสือเก่าหนังเหนียวตำนานเราอยู่กันที่อู่ช่างนันทะรามห้าตำนานเหรอนั่นน่ะใช่ไหมครับไหนอาจารย์ครับช่างนันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ช่างนันอยู่นี่ครับจริงๆสวัสดีครับสวัสดีครับช่างนันคือใครหลายๆคนถามงงถ้าเป็นยุคแรกยุค2ยุค3ช่างคือช่างนันเป็นคนหลายศตวรรษเฮ้ยมึงเอาไปได้หรอยังไม่แก่ไม่แก่ไม่แก่น้าเรียกอะไรลุงลุงอ๋อตอนนี้ทำรถให้รุ่นลูกแล้วทำรุ่นลูกลูกค้าส่วนใหญ่เป็นรุ่นลูกจริงรุ่นลูกแล้วฮะอ่าเริ่มต้นดีกว่าช่างนันมีที่มาที่ไปยังไงสำหรับการทำโมไซเอางี้ดีกว่าผมถามคุณดีกว่าคุณนันมีที่มาที่ไปยังไงก็ที่มาที่ไปก็รู้จักกับคุณตั้งแต่วงการโมไซก็ย้อนไปเมื่อประมาณ15ปีที่แล้วก็ประมาณนั้น15ปีที่แล้วปีที่แล้วรุ่นอะไรกันคุณทำอะไรอยู่15ปีที่แล้วอ่ะตัวใครสัมภาษณ์ใครครับเอาผมเชิญกับหน้าปีที่แล้วรุ่นอะไรกำลังฮิตออโตเมติกแรกๆของประเทศไทยเลยคือมีโอฟิโนยูโวและเขาคนนี้คือเหมือนกับแชมป์ประเทศไทยไม่พี่ตอนนั้นมีรถแข่ง2คันเออผมฟุกชนะผมก็เลยได้แชมป์ไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อก่อนจัดบูมมากครับคือเขาเป็นแชมป์ในรายการสิบเซียนถ้าย้อนไปเมื่อ15ปีที่แล้วน้องๆทุกคนต้องรู้จักเป็นในรุ่นสิบเซียนมีรถ3คันหรือเปล่าเป็นในรุ่นอะไรน่าจะเป็นแวนบอยหรือเปล่ารุ่นแวนคือสภาพชุดสีเดิมเครื่องยนต์เต็มที่ครับแล้วรุ่นรายการอื่นผมไม่รู้แต่รายการผมเขาได้ถ้วยพระประธานจากคุณสมใช่ครับรับในรับในวังพระราชาสีกลาบรับจากท่านสีมาเลยอันนี้คือผมเปะเขาวันนั้นหล่อใส่สุดท้ายอย่างดีเลยก็เป็นครั้งแรกครั้งเดียวในชีวิตที่ได้สูตรที่เหลือก็ไม่เจอครับไม่เอาในสูตรตื่นเต้นมากครับเพราะว่าต้องไปตัดชุดตัดอะไรซึ่งเราไม่เคยอ่ะเราเป็นเรื่องราวที่ดีเป็นเรื่องราวที่ดีครับแล้วก็มาทํากระบะกระบะทําไมเห็นตอนนั้นลงข่าวว่าทํากระบะติดกว่ามอเตอร์ไซค์มันก็เป็นกระแสมากกว่าพี่ช่วงนั้นเศรษฐกิจมันดีแล้วก็กระบะมันกําลังแบบมันบูมมันเป็นแบบคอมเมอร์เรลใหม่ๆใช่มันเป็นคอมเมอร์เรลใหม่ยุคเปลี่ยนถ่ายสําหรับปั๊มสายคนเบื่อแล้วเป็นคอมเมอร์เรลใหม่ๆซึ่งรถแต่มันทำนิดเดียวมันก็แรงอะไรเงี้ยครับลูกค้ามันก็เลยเยอะเราใช้รถรุ่นนั้นด้วย wow. แต่เขานี่อยู่ต้นๆเลยนะหัวเลยนะใช่ก่อนจะอยู่หัวโดนไปเท่าไหร่ครับโอ้ทุกอู่ครับเฮ้ยเอฟพังเยอะว่ะเฮ้ยทุกอู่ครับก็เลยแบบมันเริ่มจับมอไซค์มันก็งานถนัดของเราครับเราก็ทำเขาทำอะไรก็ทำไปครับแต่ก็พอมาจับมอไซค์อีกรอบนึงก็ไม่ธรรมดาได้แชมป์อะไรไม่มีรถหลังคือไม่แข่งไม่ได้รถเลิกคือเลิกแล้วครับล้างมือแล้วล้างมือเพราะว่าตัวขี่ก็ตัวใหญ่แล้วอายุเยอะแล้วล่าสุดก็เพิ่งไปแข่งมาอันเดอร์กราวตอนนี้ก็คือมีแข่งของเอ็นดีอ๋อใช่ยังครั้งแรกยังอยู่ในนี่อยู่จับรอบกี่ปีที่กลับไปแข่งอันเดอร์กราวหลายปีเพราะถ้าเกิดเป็นแข่งแบทเทิลน่ะผมแข่งถ้าแข่งแบบว่า ET ใช้นักแข่งคนเดียวเงี้ยมันไม่ใช่ทางครับถ้าแข่งแบทเทิลน่ะแบบนักแข่งใครนักแข่งมันเงี้ยผมแข่งครับเหมือนที่เราเคยแข่งสมัยใช่ครับใช่ก็คือ KR ก็ทำมีชื่อเสียงอยู่ก็พอได้อะไรก็พอมีครับเวฟทำไหมเวฟทำได้นิดหน่อยลูกไม่ใหญ่มากเลยเพราะว่ารถทุกคันอ่ะผมต้องลองเองแล้วเวฟมันถ้าลูกใหญ่ๆมันน่ากลัวคือรถทุกคันต้องลองขี่เองต้องลองขี่เองถ้าเกิดว่าหมายความว่าลุงอายุ40กว่าลุงไม่ถึงไม่ได้ขนาดนั้นก็คือแบบลองบิดลองดูว่ามันโอเคไหมอะไรเงี้ยคือไม่ต้องไปหมกงั้นต้องผ่านมือเราก่อนแต่เวฟพอลูกใหญ่มากมันน่ากลัวด้วยรถมันเล็กใช่ไหมแล้วเครื่องมันใช่แล้วก็กลับมาในยุคของพวกบิ๊กสกูตเตอร์300คุณก็เริ่มกลับมาทำอีกรอบหนึ่งครับคือตอนนั้นเป็นเวฟ300ใช่เนี่ยครับก็กลับมาเริ่มทำอีกก็คือทิ้งตลาดของเราไปนานเราก็กลับมายืนในสิ่งจุดที่เราชอบใช่ครับคือเริ่มกลับมาทำเวฟ300รถสายพานมันเราจับจุดมันง่ายกว่าแล้วปัจจุบันก็ล่าสุดนี่อันนี้นี่แบบว่าบอกว่าไงอ่ะใครก็คูลเลยเนี่ยลงทุนซื้อเองเลยอ้อนเมียตั้งนานรถคูลเลยใช่ใช่ลงคันแรกเลยป่ะขอไซใช่ครับคือซื้อมาเพื่อดูเพื่อทำเลยผมจำได้จำว่าซื้อมาวันแรกโทรคอคุยกับผมใช่เฮ้ยผมจะไม่แต่งหรอกผมไม่ได้ทำเสื้อผ้าถามพี่เขาดิถ้าผู้หญิงไม่แต่งตัวเป็นไงใช่เลยหาพวกพออีกวันนึงกะว่าเป็นข้างไล่ข้างโอเพ่นพออีกวันนึงกลายเป็นยกเครื่องลงอ๋อต้องมันต้องทำเลยเพราะว่าสมัยนี้มันสู้ด้วยกันด้วยเทคโนโลยี1มีเขามีกล้องโกโปรมี GPS ถ้าเราข้ามโอเพ่นเงี้ยเราวิ่งแค่170มันก็เขาไม่สนไม่ตื่นเต้นผมถามช่างตรงเลยช
ชั่นไหนถึงหยิบตัว Forza 350มาผมเช็คข้อมูลเครื่องยนต์แล้วเขาโอเคเขาพัฒนาขึ้นเยอะครับพัฒนาในเครื่องยนต์เขาเหมือนระบบเขาดีครับก็มีการปรับเปลี่ยนแต่พวกบาลานซ์ทุกอย่างเลยตัว300ใช่ครับแล้วรูปทรงสวยงามเครื่องยนต์สมรรถนะโอเคมันคือทัวริ่งได้ขับใช้งานได้หลากหลายพี่คือมันสามารถตอบโจทย์ที่ครบขับเที่ยวได้ครับถ้าอย่างสไตล์นี้ก็ตัดโชคนิดหน่อยใส่โชคหน้าโชคหลังปาดเบาะมันก็จะแบบแนวเรซซิ่งหน่อยอะไรเงี้ยเนี่ยมาถึงทรงเดิมๆเคยขับเดิมๆมั้ยเคยครับดีเป็นยังไงดีสมรรถนะดีครับเป็นรถที่แทบไม่ต้องทำอะไรเลยเบรกดีอัตราเร่งพอประมาณครับพอประมาณคือหมายความว่าเราเป็นคนแต่งรถอยู่แล้วก็คือไม่ช้าไม่อืดจนเกินไปอะไรเงี้ยครับกำลังดีเหมาะกับตัวรถครับแล้วเดิมๆขับอยู่เท่าไหร่เร็วสุดได้ลองมั้ย155 160นิ่งมั้ยลั่นมั้ยไม่ครับนิ่งเลยดีครับดีถือว่าเดิมๆก็ถือว่าดีถ้าให้คะแนนก็ประมาณ8ครึ่งเต็ม10พูดถึงช่วงรถนะไม่เกี่ยวกับเครื่องยนต์นะก็คือรูปทรงสถานะของตัวรถโอเคช่วงรถดีกว่าอีกยี่ห้อหนึ่งดีกว่าพูดถึงช่วงรถนะช่วงรถดีขี่ไม่เมื่อยเมื่อยไม่เมื่อยมันอยู่ที่โคนสูงเท่าไหร่ไม่เกี่ยวในผ่าไม่เวลาไม่เกี่ยวผมปาดบ่อแล้วทำไมผู้หญิงขับได้ไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคุณมาถามว่าขาถึงไม่ถึงอะไรเงี้ยผมปาดบ่อแล้วผมทำเขาทำเพื่อเราเท่านั้นถ้าเผื่อขาไม่ถึงเกี่ยวผมเดี๋ยวผมขอรบกวนฟอร์ซ่าฮอนด้ารอบหน้าทำเป็นฟอร์ซ่า112นะครับเพราะเพื่อนผมขาไม่ถึงไม่ใช่แล้วต้องขับ PCX แล้วแล้วคันนี้พอคุณได้มาปุ๊บคุณเริ่มปรับแต่งอันดับแรกเลยแต่งมาก็คว้านใส่ลูกโตเลยครับข้างโอเพ่นไม่มีในนิสัยเลยไม่มีเพราะว่าข้างโอเพ่นมันเป็นแบบเด็กๆเบสิกแบบว่าทำเมื่อไหร่ก็ได้อะแล้วอย่างชามอะเทคโนโลยีเครื่องยนต์ดีกว่ารุ่นแรกๆเลยอะที่คุณแข่งกับรุ่นนี้มันแตกต่างกันเยอะไหมอันนี้พัฒนาครับพัฒนาจนเขาทำโครงสร้างมาใหญ่ทั้งหมดใหญ่แล้วก็แข็งแรงหมายความว่ารองรับแรงบิดบางรุ่นเขาจะทำมาแค่รองรับแรงบิดในซีซีของเขานั้นแต่นี้ทำมาเผื่อเยอะคือว่าชามใหญ่คัดใหญ่คัดหลังใหญ่เฟืองท้ายอะไรเงี้ยครับคือเห็นหลายๆช่างคุยกันเฮ้ยฟอร์ซ่าน่าเล่นว่ะเพราะว่าคัดหลังกระโหลกใหญ่ครับใหญ่ซึ่งอันนี้คือมีผลเลยพอรถมีแรงบิดเยอะๆมันเอาอยู่ฮะเอาอยู่ก็เหมือนกับรถเอาอยู่แล้วเขาทำมาพอใหญ่แล้วมันทำให้รถมีความเร็วปลายได้สูงเหมือนกับสเตอร์หลังครับสเตอร์รถสายพานมันจะเป็นพอมันใหญ่สเตอร์มันก็เริ่มจากใหญ่มาเล็กมันจะกดไม้เรื่อยซึ่งคือช่วงกลางสายพานใช่ครับเขาทำมาค่อนข้างดีครับแต่เต็ม10ป่ะโอเคเครื่องยนต์คันนี้มีอะไรบ้างเครื่องยนต์คันนี้มีอะไรบ้างก็คว้าตอนนี้มันยังไม่มีช่วงชักก็คือร่างเดิมร่างเดิมครับร่างเดิมก็คือถอดชุดเสื้อฝาใช่ครับลูกอะไรลูก85มิลลูก85ลูกอิตาลีหรือไทยลูก LK ครับลูกอิตาลียังไม่กล้าใส่เพราะยังเป็นลูกไทยอยู่ยังไม่ให้ลูกครึ่งใช่ครับยังเป็นลูกไทยก็ไม่แพงครับใช่ครับแต่คันนี้ก็อยู่ที่ช่างอะไรใช่ครับรถคันนี้มีแคมแต่งครับมีไม่มีแคมแล้วจะวิ่งไงอ่ะโอเคถูกต้องแคมนี้นะคนนี้เขาตำนานเรื่องแคมแคมที่เราแคมนูนใช่ไหมน่าจะเยอะออกมาเยอะเพราะแคมไม่แคมรถมันต้องใช้องศาใช่แคมทางเราคือแบบว่าออกแบบมาเพื่อเรซซิ่งโดยเฉพาะเลยครับผมเรซซิ่งหมายความว่าใส่ไปแล้วต้องโมดิฟายเครื่องยนต์ด้วยถึงจะแรงคือไม่ใช่ว่าถอดออกแล้วชักยัดเข้าจบไม่ใช่เบบี้อ่ะเด็กง่ายไปเด็กเหมือนกับเด็กอ่ะเข้าใจเด็กป่ะแบบอันนี้ของเราแบบสมมติว่าถอดออกแล้วยัดเข้าใช่ไหมอาจจะเพิ่มได้ 10% แต่ถามว่าของเราเพิ่มกำลังอัดไปด้วยอะไรเงี้ยครับมันจะเห็นผลเยอะครับคือหมายความว่าแคมของคุณเหมาะกับการต้องมาเซตทิมวาล์วใหม่กำลังอัดใหม่ใช่ครับคือไม่ใช่แคมตลาดที่ว่าดึงออกชักเข้าใช่ครับมีสำเร็จเหมือนคุณกินต้มจืดอ่ะมันจืดป่ะล่ะกับก๋วยเตี๋ยวน้ำตกอะไรเงี้ยก๋วยเตี๋ยวน้ำตกก็ต้องปรุงเยอะหน่อยมีน้ำส้มมีน้ำปลามีอะไรเงี้ยปรุงเยอะครับแปลว่ามีแคมของตัวเองใช่ด้วยมีกี่เบอร์มีประมาณ4เบอร์ไม่เบอร์โทรศัพท์กี่เบอร์เฮ้ยก็มีลูกเล็กลูกใหญ่อะไรเงี้ยครับเนี่ยอย่างเงี้ยก็เวทอย่างคันเนี้ยก็80ลูกแบบ80ใช่ครับประมาณถ้าเกิดว่าเป็นสเต็ปของผมก็ประมาณสเต็ป2ผมก็มีแล้วแต่สเต็ปลูกบอกเลยช่างนั้นครับอยากได้แคมลูกเดิมแคมลูก80ชักไม่ชัก
ช่ครับส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยมีชักหรอกครับถ้าคุยกันตามหลักนะเอาความจริงมาคุยนะณปัจจุบันยังไม่มีแต่อนาคตอาจจะมีแอบทำบ้างแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์แบบเท่าไหร่อาจจะมีค่ายอื่นเขาแอบทำกันบ้างแล้วอะไรเงี้ยครับผมว่าต้องมีแหละเพราะเดี๋ยวมันจะเจอพันเมตรใช่ตามกติกาก็ต้องมีบ้างแหละแต่คือยังหมกกันอยู่ยังไม่มีใครเผยไต่ว่าทำแล้วครับแอบไปถ่ายมาหลายที่ก็ยังไม่บอกวิ่งใช่ไหมไม่รู้เลยไหมฝนตกทุกวันเลยไม่รู้จริงก็แต่ถ้า180บวกมีแน่เอาแบบไม่โม้180มีแน่ไม่ตกติดนะไม่โม้แบบว่าไม่มีดูดลมดูดอะไรเงี้ยวิ่งคันเดียว180กว่ามีแน่ม้าคือม้าเป็นที่น่าพอใจนะคร่าวๆคร่าวๆ50บวกอะเฮ้ยจริงๆทำเป็นเล่นนะเคยเทสอีกยี่ห้อนึงคือประมาณ450ซีซีเขาได้ประมาณ5455อันนี้ของเราถ้ากดเครื่องนี้เลขของเราประมาณ400ซีซีเราเห็นเลข50แล้วถือว่ามาเยอะทอกเยอะปะทอกไดโน่ไม่ได้มันบอกไม่ละเอียดไดโน่มอไซค์ครับเราก็วัดแรงม้าก็ถือว่าโอเคครับแล้วคันนี้ก็มีลูกอย่างเดียวมีฝาวาลแคมลูก80ป่ะฮะ85มิล85มีฝาวาลใหญ่มั้ยไม่ใหญ่มากครับทำที่ไหนเอ่ยก็คุณจะไปถามอะไรเยอะแยะก็ทำที่ได้เปล่าก็ทำได้ครับส่งมาได้ไหมทำได้รับแยงฝาได้ไหมทำอยู่แล้วครับทำแยงฝาได้ด้วยฝาใส่เนี่ยส่งฝาเดินมาเซ็ตช่วงวันของไหนก็ทำอยู่ไอ้หนูหยิบฝามานี่หยิบฝาบนโต๊ะมาก็คือลูกค้าส่งฝาเดินมาเราเซ็ตให้เลยของเรามีทุกรูปแบบเปี้ยวอ่ะคิดให้ลูกค้าส่งไปให้เขาไหมไม่ใช่นั่นน่ะชุดคิดมีไหมมีครับไม่คิดมากๆเลยแบบงอกขึ้นเต็มหัวก็คือมาเซตที่นี่ได้หมดเลยครับเซตฝาให้เรื่อยๆใช่ครับถ้าเกิดว่าน้องมือใหม่แบบว่าพี่ผมคือพอรื้อรถเองแต่ว่าเทคนิคยังตั้งชิมวาลไม่เป็นอะไรเงี้ยเอามาเดี๋ยวจัดการให้ใส่แคมผมอยากได้ทากาวประกบมีครับมีครับก็คือมีครับมีครับก็ทำอยู่เกือบทุกวันครับแต่ไม่ค่อยได้ถ่ายลงไม่ได้ค่อยได้อะไรคือไม่ค่อยอัพใช่ครับมีลูกค้าสั่งต่างจังหวัดอยู่เรื่อยๆแก่แล้วเล่นเฟซบุ๊กไม่ค่อยเป็นเต้นนะเป็นแต่ถามว่าบางทีแบบโม้เรื่องซ้ำๆเดิมทุกวันมันก็ใช่ปะอ๋อเอาฝาของเรามีทุกรูปแบบอันนี้เคยเห็นมั้ยนี่อันนี้เหมือน follow นะเนี่ยนะถ้าเกิดคุณขี้เกียจทำเองเราก็มีซีซีถ้าอันเนี้ยเขาเรียกว่าคิวกอล์ฟดูใกล้ๆดูใกล้อ่ะดูวะรับเนี่ยอย่างงี้ก็มีนี่ไอดีวาวใหญ่ขึ้นใช่กว่าเดิมใช่ครับไอเสียใหญ่กว่าใช่ครับแต่ไม่บอกว่าเท่าไหร่ก็แล้วแต่เออหากันเองครับนี่ไอเสียงาวับเอาเร็วหนักทำไมไอดีถึงต้องเป็นผิวก๊อกคุณแกล้งถามคุณแกล้งไม่รู้หรือคุณรู้แล้วน้องๆไม่รู้อ๋อก็ให้น้ำมันกับอากาศมันคลุกเคล้ากันผสมกันอะไรเงี้ยครับคือให้มันเกาะมันตีน้ำมันใช่มันก็จะได้จุดระเบิดได้ละเอียดขึ้นไอเสียไม่ต้องการไอเสียต้องลื่นต้องออกให้ลื่นไม่มีอะไรสะดุดถ้ามีการสะดุดมันจะแบ็คกลับเวลาออกมีอะไรมาขวางมันจะแบ็คกลับทำให้ความร้อนสะสมให้ความร้อนสะสมมันก็ต้องออกให้เลื่อนที่สุดอ่ะถอดฝามาหมายความว่าพี่ครับลูกค้าถือฝามาพี่ครับผมทำลูก85ครับครับอยากได้แคมกับทำฝาให้ผมเซ็ตเรียบร้อยเลยเท่าไหร่น่าจะประมาณ 4,000 กว่าบาทครับเฮ้ยรวมแคมรวมอะไรเฮ้ยมีแคมด้วยแต่ไม่ใช่แยงมือนะใช่ครับก็คือแล้วแต่ถ้าเหลือก็เพิ่มได้ใช่ครับเพิ่มอันนี้40ล่ะน่าจะประมาณ 6,000 น่ะเบ็ดเสร็จแล้วลงแคมป์นะใช่ครับไม่ใช่เพิ่มอีกเพิ่ม 6,000 เกือบ 10,000 ก็ 10,000 นึงใช่ครับ 10,000 ใช่ฮะแล้วแต่ลูกค้าเลือก 4-5,000 ใช่ครับใช่แต่จริงผมว่ามันก็ใกล้เคียงกันแหละต่างกันเยอะมั้ย CNC กับมืออยู่ที่ความแม่นยำ CNC เค้าไม่ได้ว่าใช้โปรแกรมคำนวณให้เรานะครับเค้าคือให้เราออกแบบลูกของเราเองใช่แล้วก็เทสโฟใช่ครับแต่ถามว่ามันก็มีลูกเล่นตรงเนี้ยครับจากที่เคยทดสอบก็ดีกว่ามือมันจะเรื่องดีไซน์เรื่องใช่รู้ป่ะธรรมชาติเขาบอกว่าดีกว่ามือเพราะถ้าเผื่อยางมือเมื่อยหนาฝังยางนานไหมไม่นานครับไม่นานเพราะทำวางมาแล้วไม่นานฝังเงินแคมราคาเท่าไหร่ที่นี่เริ่มต้นที่ประมาณ 2,500 ครับถ้าเซ็ตหมดเลยทำวาวด้วยพูดถึงแคมอย่างเดียวครับไม่ถ้าเซ็ตหมดเลยทำแคมด้วยเป็นสเต็ป2คือไม่เกิน 5,000 ใช่ครับประมาณ 5,000 อยู่ที่ลูกสูบอยู่ที่อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าลูกเดิมอะไรเงี้ยก็ไม่แพงครับเพราะว่าเราทำไม่ได้ทำเยอะอ๋อแล้วขึ้นอยู่ขนาดใช่ครับอยู่ที่ขนาดถ้าเยอะปรึกษาได้ใช่ใช่ครับคุยเรื่องสเต็ปที่เรายกเว้นเรื่องเงินอย่างเดียวยกเว้นเรื่องเงินใช่แล้วคันนี้เปิดดูขอดูลิ้นเป็นไงลิ้นใหญ่ไหมคันนี้ก็เป็นสไตล์เหมือนคันนู้นใช่ครับดูสดครับ
ใหญ่ไหมลิ้นไม่ใหญ่ครับใช้ใหญ่มากไม่ดีสำหรับผมนะเพราะว่ามันเป็นรถขี่เล่นมันยกเติมยกเติมเราไม่ได้ใช้แข่งครับกลายเป็นรอบเหรอใช่ครับมันต้องถ้าใหญ่มากมันต้องเต็มอะครับไม่ใหญ่มากแล้วทำไมที่นี่ถึงเป็นท่อเดิมผ่าท่ออื่นขายได้หมดแล้วขายขึ้นหมดแล้วครับเวลาเราใส่ลูกค้าก็มาขอซื้อตอนนี้อันนี้ตอนแรกท่อผมขันตลาดใช่ก็พี่ขอก่อนแล้วผมใส่ท่ออะไรเขาก็มาขอซื้อหมดผมก็ไม่มีใส่ขายก่อนเอาตังก่อนร้อนแต่ว่าท่อร้อนยังไงท่อเดิมเราทำเองได้ไงอ๋อเข้าเรื่องไงท่อเดิมเนี่ยคือทางที่นี่รับทำก็พอทำใช้เองนิดๆหน่อยๆครับพอไทเทเนียมทำเองได้ครับเท่าไหร่น้องๆบอกเฮ้ยพี่เฟี้ยวใบประมาณเกือบ 7,000 ครับคือเอาท่อเดิมมาสับใช่ผ่าปลายให้ด้วยคอไทเทเนียมคือเอาท่อเขามาทำดีกว่าไม่สับแล้วแต่ครับแต่ของเราคือท่อแท้สับแท้ได้ครับก็ดูสภาพเอาครับมาเย็นๆก็ไม่ไหวมันคงไม่เย็นทั้งรถใหม่อยู่อ่ะคงไม่เย็นเท่าไหร่ครับก็คือเน้นแบบสับเอาครับ7,000 ครับคอไทเทเนียมใช่ครับเอ้ยราคาจับต้องได้ได้ไม่แพงไม่แพงแต่ต่างท่อสูตรใช่ไหมแต่อันนี้เราดีไซน์เองครับเราดีไซน์เองได้ทุกจุดซึ่งขาดตรงไหนเติมงั้นได้ใช่ใช่ครับดีไซน์เองได้ทุกจุดคือไส้ท่อโค้งของแต่ละจุดท่อเงียบท่อดังทำได้หมดครับส่วนใหญ่ยังไม่ปลายแป๊บไปตะแกรงได้หมดใช่ครับแต่สมมติว่าไปตะแกรงก็เหมือนกับว่าท่อที่เขาขายตามท้องตลาดมันก็ดีอยู่แล้วโอเคแล้วแต่ถามว่าของเราถ้าเราอยากได้ตรงไหนเป็นพิเศษเราก็ทำเองได้อ๋อก็คือขึ้นอยู่กับฝาที่องศาแคมอยากได้ขึ้นอยู่ที่คนเอาไปใช้มากกว่าเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างคุณกับผมเนี่ยคุณมาให้ผมทำรถเนี้ยผมก็ต้องถามว่าคุณหนักเท่าไหร่ใช้อะไรบ้างถ้าใช้ส่งลูกก็ถามตรงๆเลย มีผลมากแค่ไหนน้ำหนักคนขับกับรถก็มีครับสำหรับผมนะสำหรับเจ้าก็ถ้าเบามันก็ทำรถได้เยอะได้เยอะท่อใหญ่ได้อะไรได้เอาไปใช้งานยังไงผมจะถามลูกค้าบางทีก็เขาหาอยู่กับใช้งานใช่ไอตัวเล็กมึงเอาไปทำอะไรเอาไปหมอบไหมหรือเอาไปวิ่งแก๊ปถ้าวิ่งแก๊ปเราก็ใส่เฟืองไม่ต้องเล็กมากให้ขับบิดมาบิดมาคือไม่บีบที่ผมว่าไปหมอบครับเราก็ต้องใส่เฟืองเล็กหน่อยทำกำลัดเยอะหน่อยถ้าเราทำกำลัดเยอะให้รถวิ่งแก๊ปมันก็จะกินน้ำมันก็จะพังง่ายก็ต้องอยู่ที่การใช้งานใช่คร่าวๆคันนี้เครื่องก็คุยไปแล้วก็ชามก็เป็นแล้วชามอ่ะก็เหมือนกันทั่วไปก็สูตรใช้สูตรใช้งานเลยทำได้ครับทำได้เรามีองศาเฉพาะของเราก็ลองกันดูรายละเอียดเรามีทุกจุดตั้งแต่ร่องเม็ดหน้าชามอะไรเงี้ยครับคือเป็นตัวเลขหมดเป็นตัวเลขหมดครับแม่นเลยอย่างเงี้ยแม่นครับใช้จับองศาดิจิตอลหมดเพราะว่าทำ10 อันต้องเหมือนกัน10 อันเฮ้ยอ้าวไม่งั้นก็ไล่รถเหนื่อยอ๋ออันนี้เราสามารถคือคันนู้นวิ่งอยู่185ถอดชามเปลี่ยนชามก็วิ่งเท่าเดิมถ้าชามของเราเองนะใช่ใช่คือตัวเลขของคุณเท่าเออเลอร์ถ้าจะไม่มีใช่ในน้ำหนักเม็ดเท่ากันนะครับก็คือมันจะเป็นการง่ายการไล่รถใช่ครับหน้าชามกี่องศาร่องเม็ดกี่องศาน้ำหนักเม็ดเท่านี้เวลาเราไม่อยู่เราก็ให้น้องใส่เราจะถามชามพันวะชามพันกว่าบาทครับอันนี้คือค่าทำหรือว่าค่าทำครับก็คือก็มาเข้ามาได้ใช่ครับร้านเปิดกี่โมงครับร้านจะเปิดประมาณเที่ยงหน่อยประมาณเที่ยงครับเที่ยงคืนบ้าเที่ยงครับกลางวันมันร้อนนะแล้วปิดกี่โมงครับก็ปิด3ทุ่มเคอร์ฟิว3ทุ่มถ้าไม่เคอร์ฟิวก็ 5:00 นเวอร์ไปงานเยอะเคลียร์งานลูกค้าก่อนครับแล้วก็ติดต่อเพจเบอร์ช่างนันเนี่ยลูกค้าอยากปรึกษาเรื่องรถเรื่องอะไรอย่างเงี้ยช่างนันแนะนำหน่อยว่าได้ครับสอบถามได้มีเพจนันพราม5กดนันพราม5ก็ขึ้นเลยภาษาไทยภาษาไทยนันพราม5แล้วแน่นอนครับมันไม่มีแค่นี้แล้วไฮไลท์ของช่างนันคือบอกเลยว่าตั้งแต่ผมสัมภาษณ์มากับทุกอู่อะทุกคนแม่งเปลี่ยนความลับหมดเลยว่าเรื่องกล่องกล่องเราก็เพิ่มแรงม้าได้เดี๋ยวเราเพิ่มให้ดูเลยคือเพิ่มแรงม้าได้เลยเห็นเลยคำว่ากล่องคุณเนี่ยคือกล่องอะไรเป็นยังไงอ๋อก็เป็นกล่องเดิมตอนนี้เป็นของฮอนด้าเป็นเฉพาะฮอนด้านะครับเป็นกล่องเดิมเพิ่มแรงม้าในกล่องเดิมครับก็คือการรีแมทใช่ไหมผมไม่รู้เขาเรียกอะไรผมเรียนจบป.4รีแมทหรือรีไฟแนนซ์น่าจะไม่มีสองอย่างไม่แน่ก็คือเนี่ยเพิ่มเอาเป็นเพิ่มแรงม้าได้แล้วกันแต่กล่องเดิมใช่ผมไม่รู้เอากล่องเดิมเข้าไปแต่ว่าเป็นเจ้าแรกๆเลยเนี่ยเรายังไปสัมภาษณ์มาแพงไหมแพงไหมไม่แพงครับจับต้องได้ไม่แพงเท่าไหร่คะพอบอกได้ไหมประมาณ3,000กว่าบาท
3ที่คุยกัน 3,500 3,500 ก็คือแบบว่าไม่รวมค่าไดโน่ถ้าค่าไดโน่ด้วยถ้าก็คือถ้านั้นมีจุนแบบ2แบบใช่ครับมีจุนแบบจุนถ่านใช่ครับกับจุนเก็บจุนเก็บนี่คือจุนที่ไดโน่จุนที่ไดโน่หมายความว่ารถมีการโมดิฟายมาบางทีมันต้องละเอียดหน่อยแต่ถ้าถามว่าเป็นรถสแตนดาร์ดเงี้ยส่วนใหญ่มันก็มีไฟล์ใต้ก็คือถ้าเป็นรถแบบวิ่งทั่วไปอย่างเงี้ยเราทดสอบครับ3,500ใช่ครับจบแรงกว่าเดิมแน่นอน 100% ถ้าไม่แรงไม่แรงก็คืนตังค์คืนตังค์อ้าวดูหน้าครับไม่แรงคืนตังค์ครับใช่ครับไม่แรงไม่แรงไอ้คำว่ารีแมปเนี่ยหรือคำว่ากล่องคุณเนี่ยครับมันเพิ่มอะไรได้บ้างก็เพิ่มแรงม้าเปิดรอบอะไรเงี้ยครับคือเปิดรอบเครื่องยนต์ได้ใช่ครับเปิดรอบเราก็ไม่ได้เปิดเยอะผมพูดง่ายๆ100 รอบก็ขึ้นมาเยอะแล้วใช่ครับก็คือเราต้องเซฟลูกค้าด้วยคือเปิดน้ำมันจูนได้ไหมจูนได้ครับน้ำเพิ่มน้ำมันได้ใช่ครับลดน้ำมันได้สำหรับรถที่มีอาการออกไม่สมูทเราเกียร์ไปหาได้ได้ได้ครับไฟเพิ่มได้ไหมเพิ่มได้ครับคือไฟหน้าไม่สว่างเพิ่มไฟให้สว่างขึ้นไม่ใช่ไม่ใช่ เพิ่มองศาจุดระเบิดแต่ว่าจะเพิ่มจุดมากน้อยแล้วแต่ถ้าแขกเราเชิญต่อยพิธีกรไม่เกี่ยวนะคะก็คือสนิทกันก็รู้จักกันมานานก็คือแบบได้ทุกอย่างตามสั่งเลยมันก็ไม่ได้อย่างนั้นหรอกถ้าคุณจะมาสั่งผมทำเยอะแยะผมก็น่าจะเรื่องมากไปอ่ะก็ได้ได้ตามเพิ่มเออได้ตามเครื่องยนต์ที่จะรองรับได้อะไรเงี้ยครับโอเคก็คือเห็นผลแน่นอนได้ครับ 3,500 อยากรู้กำเงินมาดีกว่าเดินอ่ะกำเงินมาเลยหาช่างนั้นเลยนี่ผมทำกล่องให้ผมหน่อยได้เลยครับโอเคครับวันนี้ครับรายการเรียลไทม์ขายแมกกาซีนครับต้องขอขอบคุณครับช่างนั้นพระราม5นะครับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพวกการโมดิฟายรวมถึงใหม่ๆเลยคือเรื่องกล่องใช่อันนี้ไม่มีใครเลยนี่แหละติดตามเรียลไทม์พาแมกกาซีนได้ในช่องเรียลไทม์พาแมกกาซีนใน YouTube และ TikTok นะคะวันนี้พวกเรา3คนขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ครับฝากถึงน้องๆที่ชอบการแต่งรถนะครับอย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครถ้าเกิดว่าจะซิ่งก็ซิ่งในสนามครับฝากด้วยครับ